ทัพเรือรับบิดวิเมนบางกอกกาลาเซีลงฝึกซ้อมที่สนามกีฬาจังหวัดเตหนึ่งประเทศเวียดนามวันนี้เป็นวันที่2แม้ในวันนี้จะเป็นวันแรกของการแข่งขันแต่ทัพ BGVC ยังไม่มีคิวลงสนามโค้ชท็อปดนัยทิพย์เสถียรผู้ฝึกสอนของทีมจึงได้นำกีฬาลงฝึกซ้อมตามปกติโดยเน้นในเรื่องของการบล็อกการเสิร์ฟและทักษะต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฉากศึกทุกอย่าง VTV 9บินดินคัพ2017ที่จะพบกับทีมเจ้าภาพเงินหางคงเทืองในวันอาทิตย์ที่23เมษายนนี้เวลา 19:00 นที่สนามกีฬาจังหวัดเตหนินประเทศเวียดนามสำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้นะคะโค้ชของเราก็แก้เกมนะคะที่เราจะเจอกับทีมเงินหางคงเทืองซึ่งเป็นทีมของเวียดนามนะคะที่เราจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้โค้ชเขาก็ได้มาแก้เกมแล้วก็เสิร์ฟฝึกเสิร์ฟฝึกรับบอลเสิร์ฟเนื่องจากว่าเราจะเสิร์ฟเอาบอลเสิร์ฟเนี่ยไปสู้กับเขาคือเสิร์ฟให้แม่นยำเลยค่ะตัดบอลเร็วเขาด้วยมั่นใจมากน้อยแค่ไหนสำหรับตัวเองอู้ก็จะทำเต็มที่นะคะแต่เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าทีมเขาเนี่ยมีตัวผู้เล่นใดบ้างแล้วยังเหลือใครที่เล่นบ้างเลยค่ะเพราะเรายังไม่ได้เห็นเขาก็นานพอสมควรตั้งแต่กีฬาถ้วยกอปีที่แล้วนะคะเราก็ไม่ได้เห็นเขาเล่นเลยถ้าถามว่าเป็นยังไงเราก็จะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดก็จะเก็บ3แต้มให้ได้แล้วกันค่ะถ้าพูดถึงว่าเขามีจุดดีจุดเด่นก็คือตัวผู้เล่นของเขาก็ค่อนข้างมีประสบการณ์เยอะนะคะอดีตทีมชาติแล้วก็ทีมชาติปัจจุบันก็มีอยู่นะคะนี่ก็คือจุดเด่นของทีมเขาแต่เราก็จะแก้เขาก็คือเราจะต้องความบอลเสิร์ฟให้ดีแล้วก็รับบอลแรกให้ดีเพื่อที่จะสู้กับเขาค่ะในวันพรุ่งนี้ทีมไหนน่ากลัวสุดนะคะคือเรายังไม่เห็นทีมผู้เล่นนะคะเราเห็นแค่ตัวแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนแต่เราก็จะทำทีมของเราเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็ทำแต่ละนัดที่แข่งขันให้ดีที่สุดเพื่อที่ให้ผลการแข่งขันออกมาให้ดีที่สุดให้แฟนๆวอลเลย์บอลมีความสุขมากที่สุดค่ะ